ครับก็บริเวณนี้ก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆนั่นเลยนะครับเนี่ยจากที่เห็นโดยสายตาตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีชายหาดนะครับผมก็เดินลงมาแล้วก็จะค่อยๆพาเดินไปดูก็ดูก้อนหินครับด้วยความสวยงามของก้อนหินแล้วก็ดูก้อนหินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นแนวหินหมดเลยครับที่เห็นนะครับแนวหินของใกล้ๆตรงนี้เลยไปหน่อยก็พวกเป็นหาดเจ้าเผาทั้งนั้นนะครับนี่ก็หินฮะนี่ก็ไม่รู้เป็นซีเมนต์อะไรป่ะครับตรงนี้เนี่ยดูสิเป็นแนวปะการังทางฝั่งนู้นมีคนไปว่ายน้ำอยู่นะครับสูงมากนะครับเนี่ยเนี่ยที่พักอยู่ข้างบนเนี่ยฮะซีการ์เด้นวิวเนี่ยข้างบนครับเนี่ยแนวผมก็ค่อยๆเดินไม่รู้น้ำขึ้นถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีน้ำเปียกอยู่นู่นเกาะเต่าครับตรงนั้นน่าจะเป็นเกาะเต่าอยู่ไกลลิบๆเลยเรือประมงออกหาปลายามเย็นครับอ้าวสามมานิดนึงเหมือนคล้ายๆกับเหมือนมีปูนมาดึกแนวหินฮะเอาเท้าที่ผมซื้อนี่ดีนะครับคู่ละ1,200 บาทจากร้านบาจาหินทางนู้นเดี๋ยวจะเดินไปไงต้องข้ามเดินไปทางนู้นครับเดี๋ยวเดินไปทางนู้นต่อครับ